เธอคือเทวดาเทวดาเทวดาอาสำดีทำอะไรอยู่อ่ะทำตัวเองให้เป็นเศรษฐีอยู่ก็เฮ้ยแกทำได้ไงนี่ไงก็เขียนชื่อแล้วก็เบอร์โทรศัพท์ใส่ลงไปในนี้รอเขาโทรกลับมาตอบคำถามไม่ถูกก็ได้ทองร้อยบาทแล้วเฮ้ยง่ายๆแบบเนี้ยได้ทองเหรอเออว่าเอาด้วยสิเอาด้วยสินะขอบใจมากนะอย่าส่งแข่งกับฉันล่ะส่งเลยต้องส่งเลยพี่เพชรโอ้โหไอ้เพชรโอ้โหอีตาเพชรหล่อมากเลยใช่ไหมนี่พี่ไปขโมยสูตรใครเขามาเนี่ยทำลายความฝันกันชัดๆนะเขาไม่ได้ขโมยนะเขาเช่ามานี่เพื่อนรับปุ๊กกี้เลยหรือเปล่าอะไรเนี่ยแล้วนี่พี่จอลากอะไรมาด้วยเนี่ยก็ลากดินไงล่ะน้องแล้วลากดินมาทำไมเพราะวันนี้พี่แต่งตัวหล่อพี่ก็เลยต้องหล่อล่างดินไอ้นี่ตลกอุปกรณ์จริงๆเฮ้ยเบกกี้อ่ะไม่รู้โหอย่างออกแด้จะโหมาแล้วมาแล้วมาทำไมล่ะสวัสดีครับคนสวยไหนๆก็สวยแล้วเนี่ยผมว่าเอาดอกไม้สวยๆไปติดตัวไว้หน่อยดีไหมครับปุ๊กกี้ครับของขวัญเล็กๆน้อยๆจากพี่จอร์จคนนี้เปิดเลยสิครับง่ายๆเนี่ยอ้าวงงใช่ไหมไม่เห็นมีก็มีความรักใส่นั้นไงแต่ตอนนี้พอน้องปุ๊กกี้เปิดมาความรักของพี่นะวิ่งปรุ๊ดเข้าไปในหัวใจน้องปุ๊กกี้แล้วไงไอ้นี่ทุนไม่มีแต่ความพยายามสูงไปได้มึงเฮ้ยมึงเขาด้วยไปทางนี่เว้ยไม่ทำอะไรอ่ะน้องปุ๊กกี้ขาหากน้องปุ๊กกี้ไปคุยกับพี่เล่นๆเพียงไม่กี่นาทีเนี่ยรับเงินไปใช้สนุกสนุกนะโอ้โหโอ้โหนี่นี่เก็บตังค์เรื่อยไปเลยนะอะไรกันวะเนี่ยนี่โกมันชักจะมากไปแล้วนะหวงหลานเกินเหตุแล้วฟังให้ดีนะโอกาสดีๆอย่างนี้มันหาไม่ได้ง่ายๆนะฉันน่ะดีมากเข้าใจไหมอ๋อเหรอของดีนะแม่มึงถูกวันนี้เจอดีแน่ทำไมเดี๋ยวนี้ไม่รู้ใจสาธุสาธุอารมณ์สาธุอารมณ์ทำไมอ่ะเป็นผู้ชายอยู่ดีๆแล้วลื่นไปแปลงร่างเป็นผู้หญิงทำไมวะเฮ้เป็นผู้ชายก็ใช่อ่ะสิโง่ไม่น่าล่ะปุ๊กกี้ถึงไม่ยอมพูดกับใครเลยอ่ะนี่แล้วลื่นรู้หรือเปล่าอ่ะที่บ้านลื่นเนี่ยนะเขาตั้งความหวังไว้กับลื่นสูงมากเลยนะว่ารู้แต่ว่าอยากเป็นผู้หญิงนี่ลือไม่เห็นเหรอว่ามีคนมาจีบว่าตั้งเยอะแยะก็แสดงว่าเขาอะชอบที่ว่าเป็นแบบนี้ป้าโทชอบที่เป็นแบบนี้ที่ไหนเราเพราะพวกอียังไม่รู้สิว่าลือเนี่ยไปตัดมาแล้วไปตัดไปแล้วด้วยเหรอตัดเนียนมากเลยนะแจ็คอยากดูป่าวะก็น่าสนใจนะรู้จะบ้าหรือไงเนี่ยเพราะว่าเรื่องเอาไปที่ตัดไปทิ้งเนี่ยมาประกอบใส่กับเข้าไปใหม่ดีกว่านะว่าอยากเป็นผู้หญิงว่าจะเป็นแบบเนี้ยแต่ที่บ้านลื้อเนี่ยอยากให้ลื้อเป็นผู้ชายนะลื้อจำไม่ได้ที่ลื้อหนีมาอยู่เนี่ยก็เพราะเรื่องนี้นะเลิกเป็นกระเทยเถอะทำไมเป็นกระเทยแล้วไม่ดีตรงไหนฮะเจ๊ก็กระเทยเป็นแสงสูงแบบนี้ไงฮะเป็นผู้ชายเหรอนะก็หัวบอกว่าหัวตัดไปแล้วไม่ได้ยินเหรอโอ้ยพูดธรรมดาก็ได้ไม่ไม่เข้าใจว่าว่าเลยต้องย้ายมาอยู่ที่นี่จะได้ไม่ต้องมีใครรู้จักไม่ต้องมีใครรู้ว่าเป็นยังไงจะได้ไม่ต้องมีใครมาล้อว่าอีกอ่ะแล้วลื้อแน่ใจเหรอจะไม่มีใครรู้ก็ถ้าเจ็กไม่บอกก็ไม่มีใครรู้ว่าไม่บอกแน่นอนเพราะว่าอายเขาแต่ลื้อสิลื้อจะหนีความจริงเด็กนานแค่ไหนปะจิกปะจิกปะจิกปุ๊กกี้เป็นกระเทยจริงๆเหรอครับเนี่ยแล้วทำไมเขาต้องปิดบังคนอื่นด้วยล่ะครับก็เพราะว่าเขายอมรับในสิ่งที่ตัวเองเป็นไม่ได้อ่ะสิแต่ที่แย่ยิ่งกว่านั้นนะคือเขาไปเรียกร้องให้คนอื่นน่ะเห็นคุณค่าและความสำคัญของเขาถ้าคนเราไม่รักตัวเองน่ะจะไปเรียกร้องให้คนอื่นน่ะให้ความรักกับตัวเองได้ยังไง
หรือปุ๊กกี้ก็อาจจะคิดว่าการที่มีคนมารุมจีบรุมให้ความสนใจเขาเนี่ยมันการได้รับความรักเขาก็เลยเก็บทุกอย่างไว้เป็นความลับไม่ยอมบอกใครๆรู้เพื่อจะได้ให้มีคนมารักเขานานๆนะครับแล้วคนที่รักเขามานานแต่ที่ไม่ยอมเปลี่ยนแปลงเนี่ยมีคุณค่าไม่พอหรือไงอัปกิจทำไมหรือไม่น่ารักเหมือนตอนเด็กๆวะกินนะกินซะนะอัปกิจนี่อัปกิจโตขึ้นเนี่ยหรืออยากเป็นอะไรอ่ะตัวอยากเป็นนางสาวไทยเฮ้ยไอ้ยาซีซัวตานะเลือรีบเป็นผู้ชายนะโตขึ้นก็ต้องเป็นทหารสิก็ได้เออกลัวเป็นทหารและแค่เป็นนางสาวไทยเฮ้ยสาธุถ้าเทวดามีจริงขออย่าให้ใครล่วงรู้ความลับของปุ๊กกี้เลยนะคะขอให้ปุ๊กกี้ได้มีความสุขกับการที่มีคนมารุมรักรุมจีบรุมแย่งปุ๊กกี้แบบนี้ไปนานๆนะคะแน่ใจอยู่ว่ามีความสุขที่ทำอยู่นี่เขาเรียกว่าโกหกนะอย่างน้อยก็แสดงว่าทุกคนเขารักปุ๊กกี้มันไม่ใช่ความรักหรอกหนูที่ผ่านมาไม่มีใครเขารักปุ๊กกี้เลยเธอแน่ใจเหรอว่าไม่มีใครรักเธอเดี๋ยวคุณลืมของไว้ที่ร้านทำผมอ่ะเฮ้ยเฮ้ยพลอยใสคุณรู้เหรอใช่ใครก็จะเหมือนเทวดาบื้อแถวนี้ล่ะโอ้พี่เทียวเลยนะแล้วคุณน่ะยังอยากจะจีบเขาอยู่หรือเปล่าคุณบ้าไงเราแต่ว่าผมจะให้พรเขานะผมจะให้พรให้ปุ๊กกี้เนี่ยอยู่กับความจริงและยอมรับในสิ่งที่ตัวเองเป็นให้ได้ใช่แล้วน้องสาธุเราต้องทำให้เขามองเห็นคุณค่าของตัวเองให้เขาอยู่กับความเป็นจริงให้ได้นั่นคือพรอันประเสริฐที่เทวดาควรจะมอบให้กับมนุษย์แต่ว่าคุณต้องช่วยผมนะถ้าโกรักหลานอ่ะโกก็ต้องให้เขายอมรับความจริงแล้วโกอ่ะก็ต้องยอมรับในสิ่งที่เขาเป็นนะหรือว่าโกอายที่มีหลานเป็นกระเทยแม้ว่าอัปกิจจะเป็นอะไรนะว่าเขารักอีเสมอเห็นไหมอย่างนี้นี่ต้องพิสูจน์ใหญ่เลยว่าเขายังมีคนที่รักเขามากขนาดนี้อยู่อีกหนึ่งคนแต่ว่าอ้วกอายอ่ะแต่ความจริงไม่ใช่สิ่งน่าอายคนที่ควรอายอ่ะก็คือคนที่เลือกพูดแต่เรื่องโกหกเพราะฉะนั้นน่ะเราก็ต้องเอาคนโกหกเนี่ยแหละมาพูดความจริงเชื่อฉันนะโกฉันอ่ะมีแผนแล้วทุกที่นี่ก็แปลกนะครับทำเหมือนกับว่ามีใจให้กับทุกคนเลยครับน้องปุ๊กกี้จ๋าเย็นนี้ว่างไหมจ๊ะไปดูหนังพี่จ๊ะนะป่ะป่ะป่ะเฮ้ยต้องไปฟังตรงนี้ก่อนของเสียกวงเด็กกว่าเยอะไปทำผมที่ร้านเสียกวงฟรีหมดหัวจะหลดเท้าเฮ้ยไปนี่กว่าทั้งคู่เลยน้องปุ๊กกี้จ๋าพี่ว่าไปดูโชว์กับพี่ไหมรำแก้บน The Musical Show ไม่ได้เลยนี่ดีกว่าดูหนังไปดูหนังแก้บนเลยหนังแก้บนเลยเทกงเนี่ยไปแล้วสวยขึ้นเยอะหนังแก้บนนะไปดูหนังดีกว่าไปดูหนังดีกว่าติดนะ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 ไปดื่มกูให้หาข้าวนะเนี่ยว่ากูชอบฟังเพลงแบบเนี้ยไม่ไปดูนี่ทะลึ่งเพื่อเล่นอย่างนี้ต้องใช้แผน2เพลงต่อไปไปเลยแสงตะวันแสงจันทร์แสงดาวแสงจันทร์ดาวตัวฉันเป็นเพียงแสงไฟเลอยู่ในแสงเทียน
จ็บปวดทั้งกายและใจเป็นเพราะชายคนนั้นทิ้งความเศร้าไว้ให้กับฉันดำใจฉันใกล้ดับพร้อมกับแสงเทียนยาข้าว่ามันเจ็บเจ็บเพียงไหนตอบฉันได้ไหมว่าฉันผิดอาปกิจเรื่องสารภาพเขาไปเลยไอ้โกไอ้โกดูละครตลกมากไปเปล่าพี่จ๊ะนี่ทั้งหมดเนี้ยมันไม่จริงใช่ป่ะจริงเห็นไหมบอกแล้วแล้วร้านมึงไปกระเทยมาโกหกกันทำไมวะโอ้โหปุ๊กกี้แล้วมาหลอกให้พวกพี่อ่ะหลงรักอยู่ได้ปุ๊กกี้ไม่ได้หลอกนะก็ไหนทุกคนบอกว่ารักแล้วก็ชอบปุ๊กกี้ไงเราทำไมนี่ไม่ได้เกี่ยวเพราะที่เธอเป็นกระเทยหรอกแต่เพราะว่าโอ